บักกะบูดอททีวีนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้สี่สาวและเกิร์ลได้ทักทายแฟนๆเป็นทางการสักรอบหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนื่องจากวันนี้เราเป็นทีมฮาโลวีนแต่ละคนแต่งตัวมาเป็นอะไรกันครับเด็กเด็กเด็กเฮ้ยใครใครให้เจ้าคอนเซปต์ไม่รู้ไม่รู้ให้เจ้าคอนเซปต์อ๋อเป็นโจรสลัดอ๋อเป็นโจรสลัดเจออย่างนี้ยอมให้ป้นเลยเป็นอะไรครับผีตำรวจเหรอครับโอ้โหโยวินเป็นคอนเซปต์ตำรวจอีกค่ะป้าฮะเอออันนี้เป็นสโนไวท์เหรอครับเธอเนี่ยสโนไวท์จีบมิดะครับสุดท้ายครับโอ้ตอนนี้ cheerleader cheerleader อ๋อเป็นผี cheerleader โอ้ขนาดเป็นผียังสวยเลยนะโอเคครับเชิญสี่สาวนั่งได้เลยนะครับเราจะมาพูดคุยกันดีกว่าในค่ำคืนฮาโลวีนแบบนี้คำถามแรกครับถือว่าการกลับมาพบแฟนอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกในรอบ6ปีเลยก็ว่าได้แต่ท่านรู้สึกไงบ้างครับ6년만에팬분들을뵈시러오셨는데소감한번좀부탁드립니다소감네어일단이렇게열정적으로호응을해주시는게지금너무큰에너지가되고있어요아그저미보와루스크름막막เลยนะคะที่แฟนคลับให้ความอบอุ่นขนาดนี้ครับนะฮะต่อมาครับท่านอื่นล่ะครับ다른분들은지금아까저희가또무대를했잖아요환호성소리에저희노래소리가안들릴정도로너무너무지금기쁘게공연하고있는것같아요하쿤유빈말와무기쿤유빈แสดง VT ไปแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าเสียงกรี๊ดของแฟนๆเนี่ยดังกว่าเสียงเพลงอีกโอ้ครับโอ้저희가할로윈을또해외에서보내는경우는흔치않은데이렇게태국에서보내는것도처음이어서네오늘이팬파티가정말기대가돼요아ไม่เคยไปไปแฟนปาร์ตี้ที่ไหนมาก่อนนะคะโดยเฉพาะในวันฮาโลวีนเนี่ยไม่เคยไปต่างประเทศมาเลยแต่วันนี้พิเศษมากๆนะคะที่ได้มาจัดกับแฟนๆชาวไทยคือให้ดีมาก네오늘정말즐거운시간을함께보냈으면좋겠습니다아군혜림말와เดี๋ยวเราจะมีความสุขด้วยกันนะคะในวันนี้นะผลงานล่าสุดนะครับที่พวกเราได้เห็นกันเรียกได้ว่าผมเปิด MV ในช่องผมเนี่ยก็ตกใจนะ MV ตัวล่าสุดนะครับเป็นการพลิกโฉมของ Wonder Girls เลยก็ว่าได้จากเกิร์ลกรุ๊ปครับที่ร้องเต้นกลับมาครั้งนี้เนี่ยเล่นดนตรีด้วยกลายเป็นเกิร์ลแบนด์เลยนะครับมีการเตรียมตัวและฝึกซ้อมยังไงกันบ้างครับ근데이번에는결밴드로오셨는데어떻게준비하시고무엇을연습하셨는지 네 네일단은악기를다들배우기시작을했어요쉬면서유빈언니가드럼을배우기시작을했고또혜림이가기타를배우고또선미가베이스를배우게되면서이제저희끼리합주를조금씩시작을하다가이렇게밴드를하게됐는데저이번에준비하면서또악기연습뿐만아니라또안무를같이했어야됐기때문에그런점들이조금힘들었지만그래도되게재밌게준비했어요아군예은보고ช่วงที่พักนะคะคุณเยอึนก็ได้ไปเรียนเครื่องดนตรีมานะคะคุณเยอึนก็ไปเรียนคีย์บอร์ดซึ่งเรียนมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วคุณเฮลิมก็ไปเรียนกีตาร์คุณยูบินก็ไปเรียนตีกลองนะคะแล้วก็คุณซอนมีก็ไปเรียนเบสต่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เล่นเครื่องดนตรีเท่านั้นก็ต้องมีท่าเต้นประกอบด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันยากนิดนึงนะคะแต่ก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เล่นเครื่องดนตรีไปด้วยแล้วก็แบบเต้นไปด้วยอันนี้ผมเชื่อยากจริงๆคือต้องเล่นดนตรีด้วยเต้นด้วย
ร้องด้วยไปในเวลาเดียวกันมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยครับแต่บอกได้เลยว่ากระแสตอบรับในเมืองไทยเนี่ยดีมากๆนะฮะพวกคุณรู้ไหมครับว่าตอนที่ปล่อยคลิปเล่นดนตรีออกมาตอนแรกเลยนะศิลปินในวงการเพลงของเมืองไทยนะครับยังแชร์แล้วก็ชื่นชมด้วยรวมถึงแฟนเพลงชาวไทยเนี่ยก็ชื่นชมมากแต่ท่านรู้สึกไงกันบ้างครับ네요일단네티저가나왔을때반응이정말폭발적이었어요이제한국뿐만아니고다른나라들에서도되게반응들이좋았는데이제다들원더걸스를그만큼많이기다리셨다는뜻같았어요그래서되게너무변함없는호응의성원에너무감사드렸어요네ที่คุณซอนมีบอกว่าก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ตอนที่ปล่อยเทียเซอร์ออกมาที่เกาหลีก็มีผลตอบรับที่ดีแล้วก็ประเทศอื่นๆก็มีผลตอบรับที่ดีมากๆนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าแฟนๆของเรายังรู้สึกรักเราแล้วก็ให้กำลังใจเราเสมอก็เลยรู้สึกปลื้มมากเลยถ้าดีเลยครับ다른 분들은 혹시 있으세요또아무래도또특히태국에서음악하시는분들이저희영상을보고응원을많이해주셨다고하시니까또너무더기쁜것같고요아무래도같이음악하시는분들한테칭찬을들으면뭔가또기분이좋잖아요또오늘도이렇게또팬분들이또저희이렇게밴드하는모습을또새로선보여드렸는데어떻게마음에드셨는지모르겠어요네저희는되게즐겁게공연을한것같아요คุณยูบินบอกว่าก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในวงการดนตรีด้วยกันเราก็มาชมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราดีใจก็คือเรามามีความสุขกับแฟนๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ชมให้แฟนๆได้เห็นนะคะเราไม่ทราบว่าแฟนๆชอบหรือเปล่านะคะชอบไหมครับขอบคุณค่ะเลขสองท่านนะครับเฮลิมนะครับอีก2ท่านนะครับเดี๋ยวนับจุดนึงเนี่ย같은생각입니다저도요เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคือสั้นๆได้แต่สิ่งที่เราเห็นแล้วก็สะดุดตาหลังจากที่คัมแบ็กมาเนี่ยเราไม่พูดถึงคงไม่ได้ในเรื่องของเสื้อผ้าคือคอนเซ็ปต์อัลบั้มใหม่คอสตูมมันเป็นยังไงบ้างครับเสื้อผ้าคอนเซ็ปต์이게굉장히화제화제가됐었죠의상에대해서컨셉에대해서말씀해주세요좀섹시해요 네저의의상이80년대말에유행했던베이워치라든가그런베이워치라는이제미국드라마가있어요거기에서따온그런하이커팅의그런스윙수트바디수트나컨셉이에요ก็คือคุณยูบินบอกว่าจะเป็นช่วงยุคปลายของ1980นะคะซึ่งมันมีซีรีส์ของอเมริกานะคะที่ชื่อว่า Baywatch ครับตัวในซีรีส์เรื่องนั้นนะคะเขาก็จะใส่บอดี้สูทอ๋อใช่แล้วก็จะแบบไฮคัทนิดนึงอะค่ะครับไอ้อย่างนั้นนั่นคือเขาเรียกว่าบอดี้สูทใช่มั้ยครับอ๋ออ๋อเข้าใจตรงกันครับอ๋อ네그리고 이제 저희가 아무래도 악기를 들고 춤을 추다 보니까 그런악기와또춤이모두살아야되기때문에아무래도조금더피트되는옷을네입게됐죠แล้วคุณยูมินบอกต่อว่าเราต้องใส่ชุดที่ค่อนข้างที่จะฟิตนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเล่นเครื่องดนตรีด้วยเราก็จะต้องซ้อมเต้นไปด้วยนะคะจะต้องให้เด่นทั้งคู่เลยคือไอ้คำว่าค่อนข้างที่จะฟิตแสดงว่ามันฟิตประมาณหนึ่งมันไม่เหมือนกับว่าชุดนี้มันฟิตเข้าใจนะคือแค่ค่อนข้างที่จะฟิตนะนะฮะแต่นี่แน่คือตั้งแต่อัลบั้มแรกของ Wonder Girl นะฮะจนถึงอัลบั้มนี้เนี่ยเราเห็นวิวัฒนาการเห็นสิ่งต่างๆนานาแต่ละคนมากความสามารถขึ้นโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นนะฮะคือผมไม่เข้าใจว่าคือพยายามจะทำให้เหมือนคนเกาหลีเวลาพูดแล้วต้องคิดว่าใครใน4คนนี้เซ็กซี่ที่สุดในวงครับ하는걸로하나둘셋
เดี๋ยวนับคือนับคะแนนไม่ได้เพราะเสมอกันทำไมเนาะทำไมอ่ะต้องให้เหตุผลอยู่เลยต้องพูดสุดแน่คุณสามีว่าใครเซ็กซี่ซามิซินน่ะล่ะค่ะดูเป็นที่มองค่ะสุดท้ายเยอะนนท์นี่คุณสามีเลือกพี่เยดุนค่ะโอ้โหทำไมถึงคิดว่าคุณเยดุนเซ็กซี่อียูนั้นเยดุนนี่ก็ถือเก๋โอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะ왜요? 예은 언니가 되게 좀 뭔가 바디 라인이 좀 육감적인 거 같아요. 근데이번앨범을통해서그해림의여성미와그눈빛이섹시하다는걸제가처음알게됐어요คุณยูบินบอกไปว่าแต่ก่อนคุณเฮลิมเป็นคนน่ารักมากๆเลยนะคะแต่อัลบั้มนี้นะคะคุณเฮลิมคือแบบสายตานี่เปลี่ยนไปเลยเซ็กซี่มากๆเลยคือสุดสุดเลยสุดขั้นจังเซ็กซี่แล้วคุณยูบินบอกแต่ว่าคุณเฮลิมเซ็กซี่ที่สุดในห้องพักเดี๋ยวทำไมต้องเซ็กซี่ที่สุดในห้องพักมันอยู่เวสซ้อยสักครั้งเซ็กซี่เยอะคือดูคู่แมนซีพี่วีเดียขอไม่จบขอไม่จบนะเป็นความลับไอแววตาที่บอกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะภาษาไทยเขาเรียกว่าจิกกล้องเขาเรียกว่าจิกมองจิกมองจิกมองจิกต่อมาครับเนี่ยครับเย็บผิดเยี่ยมฉันนี่ยูบินอนดีเลยคุณลักษณ์เลยคุณเย็บเลยเย็บที่ยูบินอันนี้เลยดู가장또언니다보니까이렇게자연스럽게뭐랄까모든게이렇게자연스러운섹시한네คุณเยอื่นบอกว่าเพราะว่าคุณเยบินเป็นพี่ที่สุดในวงใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยเซ็กซี่แบบธรรมชาติเลยไม่ต้องเฟซซิกซี่อัพโพส하다고생각하기때문에근데일단저는유빈언니를고르기언니를골랐어요คุณเฮลิมบอกว่าตอนแรกไม่รู้จะเลือกใครนะคะเพราะว่าทุกคนเซ็กซี่หมดเลยก็ตัดสินใจที่จะเลือกพี่ยูบินค่ะแต่사실섹시하면은또이제보름달의선미죠ถ้าคุณเยอินบอกว่าถ้าพูดถึงเซ็กซี่เนี่ยจะต้องเป็นตอนฟูลมูนของคุณซันมีอัลบั้มฟูลมูนตอนนั้นเซ็กซี่สุดทำไมไม่มีใครเลือกตัวเองว่าตัวเองเซ็กซี่เลยครับขนาดไม่เลือกตัวเองแต่เมื่อกี้แบบนะฮะแต่จริงผมบอกได้เลยว่าทั้ง4คนคือเซ็กซี่เหมือนกันหมดแต่เป็นแค่เซ็กซี่คนละสไตล์เห็นด้วยไหมรู้ไหมครับว่า6ปีที่พวกคุณไม่ได้มาเมืองไทยนะแล้วก็หายหน้าหายตาไปเนี่ยแฟนๆเนี่ยผมก็มีอะไรมาทำเซอร์ไพรส์ด้วยเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมครับและเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดรู้เปล่าว่าวันเกิดใครใช่นะฮะ4ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันคล้ายวันเกิดครับของคุณยูวินนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้แฟนๆก็มีอะไรอยากจะมาเซอร์ไพรส์พวกคุณด้วยเออมาแล้วเค้กของเราอ้าวทุกคนพร้อมนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youอีกสักรอบ
explore. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. 3 4คุณยูมินรู้ไหมครับว่าน้องๆทั้งหอเนี้ยร้องเพลง Happy Birthday เป็นภาษาไทยไม่ได้คุณเชื่อผมไหมครับแต่เขาร้องเพลง Happy Birthday เป็นภาษาเกาหลีได้ Happy Birthday กับที่คนบอกว่า Happy Birthday ในภาษาไทยพูดว่าอะไรคะ Happy Birthday ในภาษาไทยคือสุขสันต์วันเกิด สุขสันต์วันเกิดซึ่งคนทั้งหอร้องไม่ได้ครับสุขสันต์วันเกิดรู้สึกยังไงบ้างครับที่แฟนๆเซอร์ไพรส์ให้ขนาดนี้ครับ ขอบคุณมากๆนะคะที่เตรียมแบบเซอร์ไพรส์มาแบบนี้นะคะเพราะว่าวันเกิดของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่บ้านของเขากับเมมเบอร์ของเขาเป็นขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ลืมวันเกิดเราแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เราครับบอกนิดนึงครับว่าเค้กอันนี้อร่อยมากครับชื่อจะอะไรชื่อเจ้ามันเรียกว่าเค้กฝอยทองครับอร่อยมากเลยนะแต่อร่อยมากคือกินเยอะๆไม่เป็นไรครับไม่อ้วน ไม่จริงครับเอาล่ะเป็นยังไงครับวันนี้วันฮาโลวีนเรามีกิจกรรมเยอะๆ4 ท่านพร้อมที่จะร่วมสนุกกับแฟนๆหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญด้านหน้าเลยครับมาเลยเดี๋ยวโอเคมาเชิญด้านหน้าเลยฮะ เกมแรกของเรานะฮะอยากให้4 ท่านฟังกติกาด้วยนะเดี๋ยวทั้ง4 ท่านฟังกติกาเกมของเราเกมแรกครับเฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะเกมแรกของเราครับทีมนะครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีขึ้นมาสำหรับเกมแรก8 ท่าน ซึ่งแน่นอนครับ8 ท่านขึ้นมาเราจะให้แข่งขันกันโดยที่วันนี้วันเด็กเกิร์ล4 คนเนี่ยนะจะไปยืนประจำแท่นของตัวเองที่แท่นนี่นะครับจะมีรูปผีอยู่ซึ่งผีแต่ละชนิดก็จะมีของที่คู่กันแต่ตอนนี้ผู้โชคดีของเราขาดไปคนหนึ่งฮะเดี๋ยวจะให้จับผู้โชคดีคนหนึ่งอยากจับไหมครับอ่าเลยคนหนึ่งมาเลย โอเคอ้อได้แล้ว A L Zone A L Row A แถว A Seat 20 ที่นั่ง 20ครับอยู่ไหนครับถ้าอยู่เชิญเลยครับ standby ซ้ายมือของเวทีเลยนะครับไปได้เลยนะฮะเอาล่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอธิบายกติกาก่อนอธิบายกติกานิดนึงนะฮะ
เดี๋ยวจะให้สี่สาววันเกิดนะครับไปยืนประจำที่แท่นของตัวเองซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีแผ่นป้ายผีอยู่น้องขึ้นมา8คนนะครับจะแข่งทีละ2คนซึ่งผีแต่ละชนิดก็จะมีของที่คู่กันยกตัวอย่างง่ายๆดักคิล่าคู่กับอะไรครับรู้ไหมครับฟังดีๆนะฮะคิวจะเฉลยแค่รอบเดียวน้องๆที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันจะต้องจำให้ได้แดคิล่านะครับคู่กับกระเทียมแฟงเกนสไตน์คู่กับอะไรครับน็อตถูกต้องเฟดดี้คู่กับกรรไกรแต่เนื่องจากเดี๋ยวมันอันตรายเราเลยเอากรรไกรตัดเล็บให้มันเล็กหน่อยนะครับกระสือคู่กับอะไรครับไส้ถูกต้องแต่ว่าก่อนที่กระสือตัวนี้จะตายเป็นคนเหนือเราเลยเอาไส้หัวครับนะฮะแค่นั้นเองง่ายๆเข้าใจตรงกันผู้ชนะครับจะได้ของรางวัลครับเป็นที่ออทีสเซตใหญ่ส่วนผู้แพ้จะได้เซตเล็กไปซึ่งเซตเล็กผมบอกได้เลยว่าเล็กมากเล็กมากแต่เราก็ยินดีจะให้ทั้ง4ท่านพร้อมไหมครับเอทัสไซอ่ะเดเด้พร้อมแล้วเชิญประจำที่บูธตัวเองได้เลยว้าระหว่างนั้นนะครับโอเคน้องๆครับพอสี่สาววันเกิดเปิดแผ่นป้ายปั๊บเราจะแข่งทีละคู่นะครับพี่คิวจะให้สัญญาณพอนับเสร็จแล้วน้องๆวิ่งไปที่บ่อโฟมเพื่อหาของคู่กับโจทย์นั้นถ้าได้แล้วถือว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนะฮะพร้อมไหมครับคู่แรกเดินมาสุดนี่เลยครับมาเลยคุณสองคนจะต้องแข่งกันกติกาเข้าใจแล้วนะพอดูโจทย์ปั๊บสมมติโจทย์คือกระสือต้องคู่กับไส้อั่วถูกต้องแล้วคือเราอาจจะให้กระสือก่อนเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นแดกูล่าแล้วคนอื่นจะไปเหยียบไส้ขั่วเละครับผมพร้อมไหมดูโจทย์แล้วฟังสัญญาณก่อนนะฟังสัญญาณก่อนนะอย่าเพิ่งวิ่งนะเดี๋ยวล้มนะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวล้มนะพร้อมดูโจทย์ครับเด็กพลาดเด้อสิโจทย์คือเฮ้ยเดี๋ยวเข้าที่เส้นเข้าที่เส้นพร้อมสามแล้วไปนะสามแล้วไงไม่ไปเหรอสามแล้วไม่รีบระวังลื่นนะลูกนะหายเจอเร็วโอ้เร็วคุณซอนบีบอกว่าเร็วเร็วสู้สู้ช้าจังช้าจังเจอไหมช้าจังเลยเจอกระเทียมหรือเปล่ากระเทียมอยู่ไหนกระเทียมโอ้หาไม่เจอเลยอ่ะนานมากเจอไหมระวังนะลูกนะใครใส่กระโปรงมาระวังนะลูกนะเราจะไม่โชว์ของดีให้กับวันเดอร์เกิลเห็นนะลูกนะก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกนะเจอไหมเนี่ยกระเทียมอ่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้ลองลื่นโอเคยินดีด้วยกระเทียมเดี๋ยวลืมบอกไปว่ากระเทียมที่เอามาโจของเราคือกระเทียมเจียวล้อเล่นเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวรับของรางวัลเลยนะผู้ชนะจะได้เป็นที่เอาชิ้นเซตใหญ่ผู้แพ้ได้เซตเล็กมากนะฮะโอเคเล็กขนาดไหนชูให้แฟนๆได้ดูหน่อยเล็กมากโอเคครับเรามีผู้ชนะแล้วลงได้เลยฝั่งนี้ครับลงได้เลยนะครับคู่ต่อมาครับมาเจอมาดวลหน่อยดวลกับคุณยูบินนะฮะพร้อมนะครับพร้อมนะ
เดี๋ยวยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้รอดูเลยให้ฟังสัญญาณก่อนนะพร้อมคุณยูวินหน้าซื่อเซ็ตแฮรู้ว่าตัวอะไรใครตอบเอ็ดดี้ผีน่ารักผมตีนะครับมันชื่อเฟรดดี้นะครับไม่ใช่เอ็ดดี้นะครับเฟรดดี้หากรรไกรแล้วบอกไปแล้วว่ากรรไกรอะไร1 2 3ไปค่อยๆไปนะลูกนะลองลื่นนะสู้ๆสู้ๆช้าจังช้าจังสู้โอ้โหสู้โอ้ทำไมเร็วจังเลยอ่ะโอ้โหดีเยี่ยมสุดยอดดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมผมชอบนะผู้ชนะได้ที่ออทีตะกร้าใหญ่ส่วนผู้แพ้ได้ตะกร้าเล็กแต่ดูแล้วผู้แพ้น่าจะอยากกินมากกว่านะฮะรับของรางวัลเลยนะครับโอเคได้กระตะกร้าเล็กไปนะลูกนะตะกร้าใหญ่นี่คือยูบินตำรวจของประชาชน very goodต่อมาครับโอ้สึกของผู้ชายครับคุณซอนมีครับคุณซอนมีคุณรู้สึกยังไงครับที่คู่แข่งของคุณเป็นผู้ชายครับโอ้เดฟสวัสดีครับคือครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับประจำจุดครับคุณซอนมีเปิดแล้วนะครับคุณซอนมีเปิดออกมาคือเดี๋ยวคืออะไรกระสือเป็นผีกระสือที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยเธอพร้อมเดี๋ยวคุณซอนมีคุณรู้จักกระสือไหมครับคุณรู้จักผีกระสือไหมครับผีไทยหรือเปล่าผีกระสือเป็นผีไทยครับโอ้เอ๊ะรู้ด้วยอ่ะคือกระสือมีแต่หัวกับไส้นะฮะครับโจทย์ของเราคือหาไส้อั่วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณซอนมีเป็นคนนับนะครับส่งสัญญาณไปนะครับหนึ่งสองสามไปเฮ้ยระวังเรื่องโอเคเจอไหมไส้อั่วนะไส้อั่วนะได้มาแล้วนี่ไส้อั่วหรือทูบครับเนี่ยมันวนขนาดนี้โอเคถูกต้องนี่คือผู้ชนะครับก็จะได้เออทำไมคุณเฮ้ยผมอยากลงไปเล่นเกมแล้วอ่ะเฮ้ยยินดีด้วยนะครับลงได้เลยนะครับเชิญครับฝั่งนี้นะครับโอ้เฮ้ยทำไมต้องหน้าแดงด้วยอ่ะทำไมต้องเดินปิดด้วยอ่ะนะฮะสุดท้ายคุณเฮลิมเฮลิมนะครับดูโจทย์นะครับโอเคนี่คือแฟรงเกนสไตน์แฟรงเกนสไตน์แล้วทำไมไปไหนแล้วอ่ะตัวเล็กจังเลยอ่ะคุณโกงเขาเนี่ยไฟจริงต่อให้เขาบล็อกหนึ่งได้ไหมคุณก้าวหนึ่งเนาะเขาสามก้าวเลยอ่ะพร้อมแล้วพร้อมไปยืนคุณเอลิมให้สัญญานะครับ1 2 3เฮ้ยโหตัวเล็กวิ่งเร็วอ่ะโหตัวเล็กวิ่งเร็วกว่าอีกอ่ะโหเจอเฮ้ยใช่เปล่าเล่นน็อตหรือดัมเบลน็อตเหรอ
โอ้โห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